รรมอันทำให้อิ่มใจพระพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมได้แล้วไม่เดือดร้อนอ๋อขออภัยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังมีความอิ่มใจเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมดีอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่ากรรมดีที่ว่านั้นคือกรรมที่สามารถก่อให้เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีความสุขเป็นกำไรไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังบุคคลนั้นคือผู้ทำกรรมดีนั้นย่อมเอิบอิ่มอยู่ด้วยกำลังแห่งปิติมีใจชื่นบานเพราะสมณัตในขณะที่ระลึกถึงกรรมดีของตนย่อมได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นในปัจจุบันทีเดียวจริงอยู่การทำความดีแม้จะต้องลำบากตรากตรำต้องเสียสละความสุขทางกายบ้างแต่ก็มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนแม้เราจะทำมานานนับ10ปี20ปีหรือ30ปีแล้วก็ตามแต่มันยังตามให้ความสุขสมณัตทุกครั้งที่ระลึกถึงบุญหรือความดีจึงเป็นของทิพย์ถึงใจผู้ทำทำให้อิ่มเอิบทุกครั้งไปเมื่อระลึกถึงความดีเป็นสิ่งน่าทำจริงๆพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เวฬุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภนายสุมนมาลาการคือช่างดอกไม้ชื่อสุมนมีเรื่องย่อดังนี้ช่างดอกไม้ชื่อสุมนนั้นนำดอกไม้คือดอกมะลิวันละ8ธนานไปบำรุงพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวันและได้ทรัพย์วันละ8กหาพนะวันหนึ่งขณะที่เขานำดอกไม้ไปสู่พระนครแต่เช้าได้เห็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่พระนครเหมือนกันพระองค์มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีเสด็จด้วยพระพุทธานุภาพและพระพุทธลีลาอันใหญ่ยิ่งการเปล่งพระฉัพพรรณรังสีของพระศาสดานั้นมีเป็นครั้งคราวบางคราวพระองค์ก็เสด็จไปเหมือนภิกษุธรรมดารูปหนึ่งเช่นคราวเสด็จไปโปรดองคุลิมาลเป็นต้นวันนั้นมีพระพุทธประสงค์จะไปโปรดนายสมนมาลาการจึงทรงเปล่งพระรัศมีเสด็จไปนายสมนมาลาการได้เห็นอัตภาพของพระผู้มีพระภาคประหนึ่งรัตนะอันมีค่าประหนึ่งทองอันมีค่ามีจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งจึงตัดสินใจยอมสละชีวิตเอาดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระราชานั้นบูชาพระศาสดาด้วยความรู้สึกอันมั่นคงว่าพระราชาเมื่อไม่ได้รับดอกไม้จะพึงฆ่าเราหรือเนรเทศเราเสียก็ตามเราจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้นี้ตำนานเล่าว่าดอกไม้ที่นายมาลาการโยนขึ้นบูชานั้นได้แวดล้อมพระศาสดาไปมิได้ตกลงสู่พื้นดินมหาชนชาวนครราชคฤห์เห็นเป็นอัศจรรย์จึงเที่ยวติดตามแซ่ซ้องสาธุการส่งเสียงชโยโห่ร้องด้วยปิติปราโมทย์ที่ได้เห็นเหตุอันอัศจรรย์เช่นนั้นและตามเสด็จไปทุกแห่งพระศาสดาเสด็จไปตามถนนต่างๆในพระนครเพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการนายสมุนมาลาการตามเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งแล้วกลับบ้านเมื่อพัญญาถามถึงดอกไม้สำหรับถวายพระราชาเขาบอกว่าได้บูชาพระศาสดาเสียแล้วพัญญาด่าเขามากว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักที่ตายธรรมดาพระราชาเป็นผู้โหดร้ายกริ้วแล้วอาจให้ประหารหรือตัดมือตัดเท้าเสียก็ได้นางรีบพาบุตรไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลว่ากรรมใดอนายสุมนทำแล้วขอให้เป็นของนายสุมนคนเดียวนางได้หย่ากับเขาแล้วพระราชาพิมพิสารนั้นทรงเป็นโสดาบันเลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยไม่ได้คลอนแคลนทรงสดับคำของนางแล้วทรงดำริว่าหญิงนี้เป็นอันธพาลไม่เลื่อมใสในคุณแห่งพระศาสดาเห็นป่านี้แต่ทรงแซงมีกระแสพระราชดำรัสว่าที่นางหย่ากับเขาเสียได้นั้นดีแล้วแล้วพระราชาก็รีบเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงร่วมขบวนตามเสด็จพระศาสดาไปในถนนสายต่างๆด้วยพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังพระลานหลวงพระราชาทรงรับบาตรอัญเชิญให้เสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศแต่พระทศพลทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับณพระลานหลวงนั่นเองพระราชาจึงรับสั่งให้ทำประรำขึ้นในขณะนั้นเองที่พระตถาคตเจ้าประทับณพระลานหลวงก็เพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการให้ปรากฏแก่มหาชนที่ประชุมกัน
ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าย่อมทรงเปิดเผยคุณของผู้มีคุณโดยสิ้นเชิงไม่ทรงปิดบังส่วนปุถุชนทั่วไปเมื่อจะกล่าวคุณของผู้อื่นมักออมเสียคือไม่กล่าวหรือแสดงทั้งหมดทั้งนี้เพราะความริษยาในคุณของผู้อื่นดอกไม้ที่นายมาลาการโยนขึ้นบูชายังคงแวดล้อมกับพระศาสดาอยู่นี่เป็นด้วยพุทธานุภาพมหาชนประชุมกันมากมายล้นพระลานหลวงเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วเสด็จกลับสู่เวฬุวันวิหารพระราชาตามทรงเสด็จพอควรแล้วเสด็จกลับเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีดอกไม้ทั้งหมดก็ตกลงกองอยู่หน้าพระคันธกุฎีพระราชารับสั่งให้นายสุมนมาลาการเข้าเฝ้ารับสั่งถามเหตุผลในการเอาดอกไม้บูชาพระศาสดาทรงทราบความคิดและการตัดสินใจยอมสละชีวิตของเขาแล้วทรงปราโมทย์โปรดปรานตรัสว่าเจ้าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานของเป็นอันมากอย่างละ8แก่เขาคือช้าง8ม้า8ทาส8ทาสี8เครื่องประดับชุดใหญ่8ชุดกหาพนะ 8,000 หญิง8นางล้วนนำมาจากราชสกุลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและพระราชทานบ้านสวย8ตำบลพระอานนทเถระทูลถามพระศาสดาว่าผลแห่งกรรมของนายสมุนมาลาการจะเป็นอย่างไรพระทศพลตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดว่ากรรมดีอันนายสมุนมาลาการทำแล้วจะเป็นของเล็กน้อยนายมาลาการสละชีวิตเพื่อเราจิตของเขาเลื่อมใสในเราอย่างนี้แล้วจักไม่ไปสู่ทุกติถึงแสนกับเขาจักดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกับนี่เป็นผลแห่งการบูชานั้นภายหลังเขาจักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมนะตอนเย็นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องนายมาลาการพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่มีความเดือดร้อนในภายหลังมีแต่ปิติสมนัสเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นอันบุคคลควรทำแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตดังที่ได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น